สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบ้านลำเพลินออฟฟิเชียลครับตอนนี้ก็ค่ำมืดตื่นตาแล้วกำลังเริ่มอากาศเย็นครับอยู่ที่ตลาดน้ำมิตรนะครับตอนนี้นะครับยิงมาฮอดแล้วยิงมาถึงแล้วมาฮอดแล้วก็ถือลุ่มคือเอาอาบน้ำอาบท่าอาบน้ำอาบท่าแต่งตรงแต่งตัวเรียบร้อยมาสุดกล้องคือไรกล้องหลายแหงร่างกายแหงสุดเอาก็ได้ยินซื้อก็ได้ยินซื้ออีน่ะอีจันบาทว่าได้พอกี่ดีจันบาทพ่อไปดีอ่ะจกตัวเมียนมาสันเนาะว่ามันเป็นกินที่เฮาแบบโอ้ละมักละมักกินซีมากินซีโอ้ยที่ไหนได้มากินซีจำพ่อดอกว่าดีดีเนาะว่าให้ลูกให้โตดีว่าดีดีจกเมลอนเมลอนเลยเดี๋ยวเขาไม่ได้เซ็นเลยก็จะไม่ได้เซ็นมาเดี๋ยวเริ่มเลยเมลอนลงทุนดีดีป่ะเดี๋ยวก่อนสอบมึงมานี่ที่พักใช่ไหมมานี่พอที่ท่าหายมานี่เอามีร้อนให้ดูก่อนมีร้อนเลยเฮ้ยมีร้อนผู้ใดยิบไปไกลเดี๋ยวถามเลยแต่ว่าเราไกลเด้อเราก็เห็นดีดีเลยไปแล้วป่ะนี่แล้วอ่ะถ่ายคลิปแล้วไปแล้วป่ะนี่เอ้าอันนี้คืออะไรอ่ะขายเสื้อป่ะขายเสื้อพ่อมึงดูเขาเห็นไหมอุปกรณ์เอ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะแม่เพิ่งไปหายเจ้าหลายป่ะแอดมินใหม่แม่สุภาพครับฝากติดตามช่องแม่สุภาพนะครับแอดมินมาใหม่ครับชื่อหยังน้องหยังน้องฟุกนะครับมาแทนแอดมินเก่าแอดมินเก่าเพิ่นไปอยู่วง2เฮาเอาบรรยากาศรอบกลางเขาเปลี่ยนครับลมล้างเวทีสาวน้อยพืชบ้านแพงสุดยอดมากสติ๊กเกอร์ลูกสาว2ขีดเด้อโอเคเอาพี่น้องเมื่อบรรยากาศแล้วเมื่องานหั่นก่อนวันนี้มีไลฟ์สดนะฮะ
ไลฟ์สดกุมปิ้น6มื้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยหลังจากที่เฮาไลฟ์สดมาจักมื้อแล้วนะครับผมก็จําบ่ได้ครับเพราะเล่นไปก็ไม่ได้จําอะไรเลยนะฮะแต่เกินมายังทําไงก็ได้ให้เรานอนอิ่มที่สุดครับนอนอิ่มที่สุดแล้วก็สามารถทํางานได้เต็มที่มื้อนี้ก็โอ้ทีมงานคอนบอยเฮาก็เริ่มลงกองแล้วครับปีนี้ลงทุนหลายแฮงจอย LED กะไลแก้วสู้ครับสู้ๆทุกตำแหน่งทุกหน้าที่ครับโอ้ยสักหน่อยเพื่อนครับเวทีปีนี้เราเน้นงานสร้างสรรค์นะครับมีความคิดสร้างสรรค์ความคิดที่เป็นเอกเทศของตัวเองเฮามาเรียนแบบผู้อื่นบอกซิซะนะครับอันนี้ก็คือสุดยอดความคิดนะครับดูต่อไปครับเดี๋ยวก็เสร็จที่นี่หลายคนก็ว่าจอลายเองเอ้าก็มันจอลายก็ดีต่อสามารถปรับอารมณ์เพลงได้ตามความต้องการของตัวเองเลยสมมติเพลงนี้มันเสื่ออารมณ์ถึงวัฒนธรรมอีสานบ้านเฮาเปิดทงให้ตรงหน้าเปิดภาพกราฟิกที่มันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับบ้านเราอ่ะแล้วคนอยู่กรุงเทพเห็นเนี่ยมันจะได้ฟิลมากเลยแต่จิตในฟิลคิดหอนเฮียนจากกองคิดหอนบ้านจากกองนะครับหลากหลายพี่น้องครับหลากหลายแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องครับผู้ที่รับชมนะครับการแสดงหรือว่าคลิปต่างๆในเครือสาวหน่อยหรือว่าในช่องต่างๆใน YouTube นะครับมันอยู่ที่ตัวของเราเองนะครับว่าเราสนับสนุนหรือเปล่าเราชอบหรือเปล่าแบบนี้นะมาคนละแบบกันเด้พี่น้องครับทุกคนก็ชอบคนละแบบกันส่วนตัวผมก็ได้หมดนะครับผมโมหิเลยแต่ว่าอันนี้ก็คือแนวคิดสร้างสรรค์แนวคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานทำงานให้มันเป็นเอกเทศเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับคือแบบบทโยนนี่คือมันมีความคิดความอ่านที่แตกต่างเขาเอิ้นว่าเฮ็ดอีหยังก็ได้ให้มันสร้างความแปลกใหม่สร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการหมอลำนะครับพี่น้องกับบ่ทันได้ยอมรับแบบต้นนี่ที่3ปีข้างหน้านี่บ่เหลือครับร้อยทีเต็มภาคลากเลยบนเวทีผมมองไปอนาคตแล้วเพราะว่าขนาดใดล่ะก็เหมือนกับการถ่ายคลิปก่อนคณะอื่นกับบ่ทันดอกกับกลุ่มไลฟ์กลุ่มปิดไลฟ์สดนั่นสิกลุ่มปิดนู่นนี่นั่นต่างๆมันก็เริ่มแบบมีคนทำตามแล้วก็เป็นกลายเป็นผู้นำด้านเรียงแบบนี่แหละนะครับเอาพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe รอคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ